สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนธีมในห้องแชท Messenger นะครับให้เป็นรูปแบบที่สวยงามและไม่น่าเบื่อในลักษณะนี้เนาะก็เราสามารถเปลี่ยนได้หลายรูปแบบเลยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนธีมคืออะไรนะครับการเปลี่ยนธีมคือการเปลี่ยนรูปพื้นหลังของ Messenger นะครับรวมไปถึงอีโมจิคอนและสัญลักษณ์ต่างๆนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนธีมนั้นให้เพื่อนๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับและทำตามนี้เลยให้เข้าไปที่ Messenger เนาะจากนั้นนะครับให้ทำการเลือกเพื่อนนะครับเลือกเพื่อนคนไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการจะเปลี่ยนธีมกับห้องแชทคนคนนั้นเนาะแล้วกดไปที่สัญลักษณ์ตัวไอตรงนี้เลยจากนั้นนะครับกดไปที่ธีมตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับโอเคครับจากนั้นเลือกธีมได้เลยนะครับก็จะมีในลักษณะนี้เนาะโอเคให้ทำการเลือกเลยนะครับผมเลือกไปที่ธีมความรักแล้วกันนะครับก็จะเป็นไปในลักษณะนี้เนาะก็ตัวนี้นะครับตัวกดไลค์ก็จะกลายเป็นรูปหัวใจในลักษณะนี้เนาะเราสามารถเปลี่ยนอิโมจิตรงนี้ได้ด้วยนะครับโดยการกดไปที่การแก้ไขตรงนี้เนาะจากนั้นให้เลือกอิโมจิในหน้านี้เลยนะครับโอเคครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามนี้เนาะกดแก้ไขเปลี่ยนไปและภาพพื้นหลังนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ธีมความรักตรงนี้นะครับกดแก้ไขตรงนี้เนาะหรือว่าจะกดไปที่สัญลักษณ์ตัวไอนะครับและกดธีมตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็เลือกทีมใหม่เลยนะครับโอเคก็จะเป็นไปในลักษณะนี้เนาะและการเปลี่ยนทีมตรงนี้นะครับทั้ง Messenger ของเรานะครับและ Messenger ของเพื่อนที่เราเปลี่ยนไปนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นทีมที่เราเลือกโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเปลี่ยนทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งเราทั้งเขาเลยก็เพื่อนๆนะครับอย่าลืมนำวิธีนี้เนาะไปปรับใช้กันได้นะครับจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งของ Messenger ที่นำมาให้เราเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับสวัสดีครับ